ย่านเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะเป็นคนเกาหลีแท้ๆขายเลยนะมีร้านเบเกอรี่มีร้านมิวสิกไอ้นี้ด้วยขายพวกแผ่นเสียงไลฟ์สติ๊กนะคะของแบ็คพิงค์ให้ทายว่าเขาขายเท่าไหร่มีครบเลยทุกคนมีทุกอย่างจริงๆอ่ะมาอยู่ในนี้คือเพลินมากอ่ะเอาจริงๆ안녕하세요ไลค์เขาบอกว่าอันนี้ดีมากเลยนะ 60,000 เห็นราคาแล้วสะดุ้งถึงว่าทำไมคนเกาหลีหน้าใสจังสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสยืนอยู่ในย่านเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะ wow. เพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยมาอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยเยอะที่สุดนะคะในอเมริกาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยคือถ้ามองภาพรวมนะคะเขาบอกว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยมาอยู่นอกประเทศประเทศที่อยู่เยอะที่สุดก็คืออเมริกานะคะรองจากจีนนะและคิดดูว่าเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยเป็นเมืองที่คนเกาหลีใต้เนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะคะเฉพาะในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีอยู่ประมาณ100,000คนนะคะตรงนี้ที่มอสยืนอยู่เห็นไหมรอบๆก็เราก็จะเห็นแต่เป็นแบบภาษาเกาหลีนะคะต้องบอกว่าคนเกาหลีใต้นะคะมาอาศัยอยู่ในอเมริกาเนี่ยประมาณ2,000,000กว่าคนนะทุกคนคือเยอะมากๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยคนไทยทั้งอเมริกามีประมาณ300,000คนเท่านั้นเองนะคะคือด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรนะสมัยสงครามเกาหลีนะคะตอนนั้นก็มีคนเกาหลีเนี่ยเขาก็อพยพย้ายเข้ามาเยอะมากๆนะคะทำให้เกาหลีกับอเมริกาเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันเขาเรียกว่ายาวนานมากๆเลยนะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคนเกาหลีเนี่ยจะเดินทางมาเที่ยวอเมริกาก็คือฟรีวีซ่านะคะเข้ามาได้เลยก็สามารถอยู่ได้90วันนะคะแล้ววันนี้เรามาย่านเกาหลีทั้งทีเนาะเราก็จะต้องพาไปที่ที่คนเกาหลีเขาแบบเที่ยวกันมันจะมีสถานที่อยู่ที่หนึ่งทุกคนมันจะเป็นแบบพาซ่าเกาหลีซึ่งมอสยังไม่เคยพาทุกคนไปเลยนะเอาจริงๆนะคะในย่านเกาหลีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของกินนะมีทั้งของกินซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีผับเกาหลีแล้วก็ระหว่างทางที่เรานั่งรถมาเนี่ยจะเห็นว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของก็เป็นคนเกาหลีนะคะคนเกาหลีส่วนใหญ่อ่ะเขาจะทำธุรกิจเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของตึกนะคะเจ้าของอพาร์ตเมนต์ร้านอาหารเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ลอสแอนเจลิสเนี่ยก็จะดีหน่อยเราจะมีอาหารเกาหลีให้กินเยอะมากๆนะและที่สำคัญนะทุกคนหนุ่มเกาหลีอเมริกันเนี่ยคือดีมากๆงานดีมากๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะคะที่มอสบอกอยู่ตรงไหนยังไงเป็นยังไงป่ะไปกันLet me say this one time, that one time You make me feel alright So nice I know you wanna do one Say less You can stay the night You don't gotta go We could take this slowly No need to be lonely Let me take you on this ride อันนี้เป็นเต็นท์โฮมเลสคนไร้บ้านนะคะที่มานอนตอนนี้โฮมเลสไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้ามีก็คือนั่นเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ไปเลยนะคะบริเวณนี้จะสังเกตว่าจะมีอพาร์ตเมนต์เยอะมากและแน่นอนเจ้าของส่วนใหญ่ก็คนเกาหลีหมดเลยราคาอพาร์ตเมนต์แถวนี้นะคะ1ห้องนอนก็จะอยู่ที่ราวๆ 2,500 นะทุกคน 2,500 เหรียญนะคะถ้าเป็นสตูดิโอก็โอ้ก็1,800-2,000อะไรเงี้ยค่ะ
Yeah, we taking off. I don't mean flight. I got the sauce. You got the spice. Time ain't an issue with you. It's a virtue. Don't worry about anything. I'm right beside you this night. Comfort like memory. It's you and I. Nobody else. No, I ain't bout to kiss and tell. I wanna get to know every inch of you. Wanna see where you been, where you from. It's on your waist, yeah. Now I got a taste. I don't wanna rush you. Yeah, we in the end. It's an option. But wouldn't it be sad if you left this? เรียกว่าวิวเชอร์นะคะก็จะเป็นแหล่งรวมตึกแบบออฟฟิศนะคะจะเห็นว่าจะเป็นตึกสูงๆเยอะเลยเห็นไหมเป็นออฟฟิศแล้วก็จะมีโรงเรียนสอนภาษาเยอะมากๆนะคะบางทีน้องๆที่แบบมาเรียนภาษาแถวนี้ก็จะดีนะเพราะว่าอยู่ใกล้ย่านเกาหลีเลยนะย่านโคเรียทาวน์ซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลมากจากฮอลลีวูดนะคะเห็นไหมตึกสูงๆเยอะเลยนี่เป็นพวกออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนี่เขากราฟฟิตี้นะยังพ่นยันเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ที่เขาคุมก่อสร้างอ่ะมีทุกที่นะคะในลอสแอนเจลิสแถวนี้ก็จะมีโบสถ์อะไรอย่างงี้ด้วยโอ้โฮมเลสก็เยอะมีโอ้โหนี่ป้ายยึดป้ายรถเมล์ไปเลยก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปนะคะเขาเรียกว่าโคเรียพาซ่าเดี๋ยวดูว่าพาซ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับห้างของคนเกาหลีที่นี่เนี่ยที่เขาเดินเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เนาะนี่ตึกนี้นะทุกคนตึกนี้เดี๋ยวเข้าไปกันในตึกเนี่ยเขาก็จะมีของขายแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือเห็นคำว่าเอชมาร์ทบ้างจริงเอชมาร์ทมันมีหลายที่มากๆเป็นกรอสเซอรี่นะคะก็อยู่ในนี้ด้วยที่จอดรถคือฟรีจ้ามันดีตรงนี้มาเข้ามาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่เขาเรียกว่าโคเรียพลาซ่านะคะโอ้ยมีหลายชั้นมากๆเลยฟิลมันก็เหมือนมาเดินห้างเนาะก็จะมีพวกเครื่องสำอางเสื้อผ้าแฟชั่นฝั่งนู้นเป็นอะไรพวกเก้าอี้นวดเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเกาหลีเนาะเฮ้ยเขามีลดด้วยนะลด 50% เนี่ยส่วนใหญ่ร้านเครื่องสำอางเยอะมากอะเซลช่วงนี้เซลนะ 20%จิวเวลรี่ร้านเครื่องเพชรอุ้ยแพงเหมือนกันนะเสื้อผ้าเขาตัวละ79 เหรียญเลยเหรอพวกเสื้อผ้าเกาหลีอะไรเงี้ย79 เหรียญตัวละ 3,000 คือใส่แล้วแบบดูผู้ดีเลยอะอันยองเซยอแต่ผ้ามันนุ่มอ่ะผ้ามันดีอ่ะเนี่ยดูดิเออผ้าเขาดีจริงๆกางเกงก็ลดราคานะจาก89เหลือ59เฮ้ยสวยนะเนี่ยสไตล์แบบเกาหลีเลยภาษาเกาหลีน่าจะแบบเสื้อผ้านี่ผลิตที่ประเทศเกาหลีเลยหรือเปล่าเสื้อผ้าเขาน่ารักดีว่ะหรือว่าเราจะมาแนวเกาหลีมอสก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคนเกาหลีเขาทำยังไงหน้าเขาถึงใสแบบ glass skin นะผิวกระจกเลยอะคือแบบของเขาแบบมีแต่เกาหลีทั้งนั้นเลยคนขายก็เกาหลีนะเฮ้ยทุกคนเซอร์ไพรส์มากเขามีไอเนี้ยคาเทียโรเล็กซ์อะไรเงี้ยอยู่ในห้างนี้เลยนะ yeah. ปกติถ้าเรานึกถึงเนี้ยเราก็จะต้องไปย่านเบเวอร์ลี่ฮิลหรืออะไรอย่างนี้นี่มาอยู่ในห้างนี้เลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงส่วนใหญ่มอสว่าคนที่มาเดินอ่ะจะเป็นคนเกาหลีแบบรุ่นใหญ่นะคะจะเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยจะไม่ค่อยแบบวัยรุ่นเท่าไหร่เนาะถ้าถามว่าวัยรุ่นเกาหลีเขาเดินที่ไหนเขาก็มีทั่วไปอ่ะทุกคนนึกออกไหมเพราะว่ามันอยู่อเมริกามันอยู่ในลอสแอนเจลิสอ่ะที่เที่ยวก็เยอะคือตรงนี้จะเป็นใจกลางของห้างเนาะแล้วเขาก็จะมีเปลี่ยนอีเวนต์บ่อยๆนะคะแล้วแต่งานเลยแต่ว่าวันที่เรามาเนี่ยไม่มีอีเวนต์อะไรเนาะ
แล้วก็มีทั้งหมดกี่ชั้นนะเราก็ไม่เคยนับสักที1 2 3 3มั้ย3 4เอ๊ะ3เออ3สิเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูชั้นบนกันบ้างว่ามีอะไรเนาะคือที่นี่นะคะเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะปิด5ทุ่มเลยนะแต่ว่าในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาจะปิดเร็วปิด1ทุ่มข้างบนอ้อเป็นร้านเนี่ยเป็นร้านทำผมอุ้ยร้านใหญ่มากคือเกาหลีเนี่ยร้านทำผมเขาจะใหญ่เกือบทุกร้านเลยนะแล้วก็ตัดดีด้วยใครอยากในแนวเกาหลีแต่ว่ามอสไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนตัดเขาจะสไลด์อะไรเงี้ยจะไม่เหมือนสไตล์ไทยนะคะแบบร้านหรูหรามากทุกคนตัดผมผู้หญิงที่นี่ก็จะมาเริ่มต้นที่6ประมาณ60เหรียญนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รวมทิปนะทิปตัดผมก็ให้ไปแล้วแต่ความชอบเราเนาะ20 30 40เหรียญนะคะเหมือนร้านมันก็ปิดๆเยอะแล้วเนาะชั้นบนน่าจะเกี่ยวกับเนี่ยผมร้านฝั่งนู้นก็ผมเฮ้ยผู้ชาย20เหรียญเริ่มต้น20เหรียญผู้ชายก็ประมาณ700บาทนะคะสไตล์แฟชั่นเกาหลีนะคะอันนี้ชื่อร้านไวท์ชิคนะคะก็จะเป็นแนวแบบคูคูมอสดูแล้วมอสนึกถึงพี่เคนเทเลเดตอ่ะชอบแต่งตัวแบบนี้อะอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูแล้วเราก็อยากกลับเข้าไปสู่ซีรีส์เกาหลีนะคะโอป้าโอป้าแต่ข้างหน้าเราไม่ใช่โอป้านะดูแบบป้าป้าโอกับป้าเพราะสังเกตทุกร้านนะเขาจะเขียนไว้ลด 30% 50% แต่ว่าเสื้อผ้ามันนุ่มอะเกรดมันดีมากเลยอะคือรู้เลยว่าคัตติ้งดีตอนนี้ก็40เหรียญแต่น่าจะเป็นราคาที่ไม่รวมแท็กแล้วแล้วก็โอ้อันนี้ขายพวกกระโปรงกระเป๋าเยอะเลยโอเคเราลงมาชั้นล่างดีกว่าเมื่อว่าชั้นล่างอ่ะน่าสนใจเพราะว่ามันจะมีเนี่ย H Mart มีร้านเบเกอรี่มีร้านมิวสิกไอ้นี้ด้วยขายพวกแผ่นเสียงเฮ้ยแล้วก็มีฟู้ดคอร์ทโอ้โหมาพาซ่าของเกาหลีนะคะเราก็ต้องเข้าไปดูไหนมีพี่ไหนมั่งว่าน้องๆใครที่เป็นแบบสายเกาหลีดูสิไออันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นแค่ลูกๆไฟอย่างเดียวปะเอาไว้แบบตอนคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลองสังเกตดีๆนี่เขามีลายเซ็นทุกอันเลยนะอันนี้ไม่น่าจะขายอ่ะหรือว่าศิลปินเขาแวะมาที่นี่แล้วมาเซ็นหรือเปล่าคือสมัยมอสตอนมอสวัยรุ่นอ่ะจะมีแบบศิลปินเขาจะชอบมาร้านเทปมาซีดีแล้วก็มาเซ็นนะไอ้นิวArrivals นี่เพิ่งมาใหม่เลยมองแว็บแรกนึกว่าลิซ่าไม่ใช่ 23.99 full album เฮ้ยไม่ใช่มีแค่คนเกาหลีนะฝรั่งเนี่ยเขาก็สนใจแบบ K-pop อะไรเงี้ยนะอ่ะมีใครบ้างมอสก็ไม่ค่อยรู้จักนะบอกว่า not for sale นะนั่นไงเป็นศิลปินที่มาเซ็นไว้นะโอ้โหถ้าขายเนี่ยน่าจะมีมูลค่ามากๆเลยเนาะเพราะแบบศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบใครก็อยากเก็บไว้ห้ามเปิดด้วยนะมีใครบ้างลิซ่าเคยมาหรือยังโอ้แม้กระทั่งที่จับอะไรวะเขาก็มีลายเซ็นคือแผ่นเสียงทุกอย่างคือมีแต่ศิลปินเกาหลีนะคะอันนี้เป็นโฟโตการ์ดนะคะ14เหรียญ99โอ้ยเยอะเลยโอ้โหเราก็ตามหาว่าแบ็คพิงค์อยู่ไหนนู่นบอนพิงค์นะอยู่ป้ายใหญ่ข้างบนสุดเลย
็จแล้วเราก็แบบภูมิใจเนาะเนี่ยทุกคนมอสเห็นเยอะมากเลยอะเนี่ยมันคือไมค์เหรอหรือว่ายังไงอันละประมาณ59เหรียญนี่นี่อันนี้จะเห็นชัดเลยเห็นปะอันนี้64เหรียญเป็นไลท์สติ๊กนะคะก็เป็นไฟแบบอย่างนี้เนาะไม่ใช่ไมค์อุ๊ยอันนี้เฮลิคอปเตอร์กล่องแบบอลังการมากเลยอุ๊ยนี่มีขอนกล่องของแบ็คพิงค์ด้วยอันนี้ไลท์สติ๊กนะคะของแบ็คพิงค์ให้ทายว่าเขาขายเท่าไหร่ 59.99 ประมาณ 2,000 เปิดดูไม่ได้นะหรือใครมีแล้วอ่ะบอกหน่อยเป็นยังไงข้างในคือถ้าเกิดว่าเราไปดูศิลปินของใครคนไหนเราก็ต้องพกของศิลปินคนนั้นไปอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงน้องๆหรือว่าใครที่เป็นสายเกาหลีช่วยแนะนำหน่อยนะอันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วนี่เป็นของหายากด้วยไหมเป็นของสะสมด้วยไหมอันนี้เป็นโฟโต้สแตมป์เซตนะคะ9เหรียญ99อันนี้มีน้องลิซ่าด้วยแบบพิงค์อุ้ยเยอะเลยมีครบเลยทุกคนมีทุกอย่างจริงๆอ่ะมาอยู่ในนี้คือเพลินมากอ่ะเอาจริงๆอันนี้เป็นอะไรอ่ะโฟโต้การ์ดแบบเป็นกล่องอันนี้ขายเท่าไหร่อ่ะ12เหรียญ99อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์บุ๊กนะ12เหรียญ99ของแบ็คพิงค์เหมือนกันโหมอสมองว่าเกาหลีนี่เขาเก่งนะพอเขาปั้นศิลปินมาที่มีคุณภาพแล้วแล้วเขายังแบบสามารถต่อยอดนะคะขายของที่ระลึกอะไรได้อีกนะก็คือทำเงินได้ไปอีกเรื่อยๆนะก็โอ้โหอยู่แล้วไม่อยากออกเลยนะเนี่ยใครที่เป็นแฟนเกาหลีที่นี่นะมาเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าของกินของกินร้านนี้ขายเบเกอรี่แล้วก็มีกาแฟนะคะบอกแล้วว่าร้านนี้มีแต่รุ่นใหญ่นะมีขนมอะไรมากส่วนใหญ่ขนมปังก็จะอยู่ชิ้นที่แบบ3เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นเนยธรรมดามั้ยบางค่ะไอ้ขนมอะไรอันนี้ชิ้นละ5อุ๊ยน่ารักอันนี้เป็นบราวนี่นี่น่ารักนั่นเลยอันนี้เป็นข้าวอ่ะข้าวกรอบๆอ่ะลูกหัวใจอันนี้อะไรอ่ะเป็นงาดำแคสเทล่าใครเคยกินมั่งหนักตุ๊บเลย7เหรียญโอ้ร้านนี้นะเขาบอกว่าเปิด9โมงเช้าปิด1ทุ่มนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยคืออบกันสดๆเลยนะทุกคนแล้วข้างหน้าบอกก็คือเค้กน่ากินมากทุกคนเลยแล้วก็มีแบบเป็นแยกเป็นชิ้นๆเนี่ยนะหรืออ๋อแต่ว่าเราสั่งเป็นทั้งก้อนนะทั้งก้อน45เหรียญแต่พอตอนอะไรเราก็แยกเป็นชิ้นๆอุ๊ยน่ารักมากชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเค้กมันโปเตโต้เค้กเอ้ยสวีทโปเตโต้เค้กอุ๊ยน่ารักดีอ่ะชิ้นละวันติ๊กซ์ว่า40เหรียญเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบำรุงกำลังบำรุงสุขภาพโสมอะไรอย่างนี้เยอะเลยนะวิตามินนี่แล้วก็ H-Mart อยู่ข้างหน้าเรานะเดี๋ยวเราไม่เข้าไปดีกว่าหรือว่าถ้าใครอยากให้มอสเข้าไปอยากให้ทำคลิปแยกก็คอมเมนต์บอกมานะเดี๋ยวมอสค่อยพาเข้าไปวันนี้เราพาดูรอบๆก่อนโอ้ร้านนี้แผ่นมาร์คหน้าเยอะมากวิชอบแผ่นมาร์คที่นี่เยอะมากเลยแผ่นมาร์คหน้านะคะอันนี้ให้หน้าขาว899อุ๊ยแพงจังเลยอ่ะแผ่นละ300เลยนะนี่แบบนี้ก็มี3เหรียญ99 100กว่าบาท It's good Oh I that the price like oh wow Nike Nike เขาบอกว่าอันนี้ดีมากเลยนะ 60,000
Thank you so much เห็นราคาแล้วสะดุ้งถึงว่าทำไมคนเกาหลีน่าใสจังแต่หกหมื่นพาไปเราก็เดี๋ยวรอดึงหน้าทีเดียวจะแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นเตียงเหมือนเตียงแบบนวดหลังอะไรอย่างนี้ด้วยคือในเรื่องสุขภาพแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเกาหลีที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีอะไรแบบใส่ใจสุขภาพดีอ่ะนี่ร้านกิฟต์ช็อปก็เยอะนะคะขายของแบบกระจุ้งกระจิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือของกระจุ้งกระจิ้งอะเอาจริงๆนะที่นี่อะแถว Little Tokyo อะก็เยอะนะคะคือ Korea Town ย่านเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นย่านที่แบบมีการเติบโตเร็วมากนะคล้ายๆกับไชน่าทาวน์ลิตเติ้ลโตเกียวอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกนะคนเกาหลีอยู่ในอเมริกาเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเลยแบบเติบโตเร็วมากๆร้านนี้อะไรแฟนซีเฮาส์เนี่ยของกระจุงกระจิงเยอะมากโอ้โหคือมาแล้วมีหมดตัวโอ้ยสมัยตอนนั้นฮิตโปเกมอนนะน่ารักอ่ะตัวเท่าไหร่อ่ะแพงไหมตัวละ17.99 18เหรียญมอลองสังเกตสินค้าเขาก็ราคาแพงเหมือนกันเนาะหรือว่ามันอิมพอร์ตมาจากนี่ Made in China นะไม่ใช่เกาหลีเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารัก27เหรียญเอาไว้นี่ก่อนดีมั้ยมาเราหิวแล้วทุกคนข้างหน้ามอจะคือฟู้ดคอร์ทนะคะโอ้คนเยอะเลยว้าวไหนดูดีว่าที่นี่เขามีอะไรขายบ้างอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบไก่ทอดเนาะไก่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนซาลาเปากิวดัมปิ้งราคาก็อยู่ที่15เหรียญ99นะเขาจะมีราคาติดไว้เลยนะที่นี่ชัดเจนมากร้านนี้ก็จะเป็นแนวแบบปลาย่างแบบเป็นซุปมีอะไรอย่างนี้มีหลากหลายราคานะดูราคาที่เขาติดไว้นะทุกคนเป็นคนเกาหลีแท้ๆขายเลยนะเวลานี้ก็ขายดีจะเป็นพวกกิมจิแล้วก็เป็นพวกอะไรนะที่มันจะคล้ายกับไส้อะไอ้ที่ดำๆมันนั้นอะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงของเขานะนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเบนโตะมีข้าวโหน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะคืออาหารเกาหลีมันแบบมันน่ากินเนาะมันถูกปากแบบคนไทยอย่างเราเนี่ยอุ๊ยแต่ร้านนี้ก็ราคาแบบเนี่ยแล้วแต่17 18เนี่ยหม้อร้อนกําลังเดือดๆเลยอันนี้จะเป็นเหมือนข้าวหน้าแกงกะหรี่จ้ะของจริงจานใหญ่อย่างงี้ป่ะเนี่ยหรือเขาอันนี้เป็นจำลองหลอกเราราคาอยู่ที่15เหรียญนะคะ16เหรียญแต่ว่าราคาเขาจะยังไม่รวมภาษีนะแล้วก็มีแบบสำเร็จรูปด้วยที่แบบพันไว้กล่องละ5เหรียญ6เหรียญมีนี้ด้วยต๊อกบกกิอันนี้เขาวางคล้ายๆกับแนวแบบสตรีทฟู้ดเหมือนกันเนาะนี่เสิร์ฟแล้วต๊อกบกกิปลาหมึกก็น่ากินอ่ะปลาหมึกทอดนี่ไงราคาร้านนี้จะอยู่ที่แบบ5เหรียญอะไรอย่างนี้จะเป็นของแบบกระจุ้งกระจิ้งกระจุ้งกระจิ้งรวมๆอย่างเงี้ยโอ้ร้านขนมร้านนี้ทุกคนน่ากินมากมันเป็นแบบชีสแบบก้อนใหญ่ๆอ่ะก้อนละประมาณ12เหรียญนะดูใหญ่มากโอ้โหกินหมดนี่โอ้ยน่ากินเหรอเอาไหมเดี๋ยวลองซื้อไปกินดีกว่าเราเน้นของหวานโอ้ดูเขาทำดีทุกคนแป้งดึงยังไงทุกคนก็เอามาเปิดให้มอสดูเลยอันนี้เป็นอันนี้มันชีสที่เป็นชั้นๆอย่างนี้I think the cream look good yeahOh yeah, I love sweeter. Okay. You want cream? Okay, yes.
มาทุกคนเขาบอกว่าถ้าอยากชอบหวานๆเนี่ยแนะนำเป็นครีมนะเดี๋ยวลองซื้อชิมว่าเป็นไงพนักงานที่น่ารักมากเลยอ่ะใส่ใจมากคนระหว่างที่เรายังนึกไม่ออกว่าเราจะกินอะไรใช่ไหมเราก็เห็นตู้เนี่ยตู้หนีบตุ๊กตาเดี๋ยวดูที่นี่ตู้หนีบตุ๊กตาที่นี่มันจะง่ายหรือยากเอาตู้ไหนดีเดี๋ยวดูก่อนราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้คลิปได้20ครั้งไม่เคยเล่นเลยอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้เล่นเล่นครั้งละ2เหรียญ50ประมาณ70บาทนะถ้าตัวน้อยอ่ะตัวน้อยก็2เหรียญอ๋ออันนี้1เหรียญเอาแบบไหนดีเป็นตู้แบบโฟโต้การ์ดนะคะนี่อยากได้ศิลปินคนไหนก็ไปเขาคิดอันนี้เท่าไหร่อ่ะอยู่ที่เท่าไหร่หาราคาไม่เจอเลย2โทเค็นก็น่าจะ2เหรียญละมั้งเอาตุ๊กตาดีกว่าทุกคนคิดว่าหมอชอบตุ๊กตาตัวไหนเออให้ทาย หน้าอย่างเราเหรอเอาดูนะหมอจะได้หรือเปล่าหมอเลือกตู้นี้แหละเอาแค่1ครั้งไปเลยคนมันเก่งอ่ะไม่ต้องหลายครั้งหรอกนี่เลือกอันนี้มอจะเอาแมวน้ำมอชอบตัวนี้ต้องยังไงอย่างนี้หรอเขาเล่นกันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมันได้แล้วเนี่ยได้ครั้งปะเฮ้ยมันได้ครั้งเดียวอะแล้วทำไงอะจริงๆมันเกือบแล้วนะคนมันเก่งอ่ะไม่ต้องหลายครั้งหรอกเฮ้ยมันได้แล้วเนี่ยโอ้โหอดเลยอ่ะป่ะไปกินดีกว่าไม่กินอะไรแล้วกินไม่ลงกินแค่ขนมที่ซื้อมาก็พอเราได้ตัวนั่งแล้วนะทุกคนเปิดมาฮะมันถล่มอ่ะหรือว่ามันนุ่มมากแล้วเราจะยังไงวะเนี่ยโหมันใหญ่มากเลยอ่ะโอ้เราจะกินยังไงให้ถึงชีสไอ้ให้ถึงครีมก่อนฮะมันต้องแปะเข้าไปหรอหรืออย่างนี้อ่ะลองกินแป้งเปล่าๆนี่หรออุ๊ยมันต้องมือเลอะแน่เลยว่ะสภาพมันเลอะทุกคนฟิลขนมไข่แล้วมีครีมเราคาดหวังไว้ว่ามันน่าจะอร่อยกว่านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่13เหรียญไม่มีภาษีนะคะโอ้โหถ้ากินหมดนี่เหรออิ่มยันเย็นก็คือถ้าเกิดว่าใครได้มาลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็ได้มาเที่ยวย่านโคเรียทาวน์ก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะจริงๆแล้วมันมีแบบร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่แบบสามารถมาเดินดูแล้วก็ของกินรวมๆเยอะมากอยากจะบอกว่าอาหารเกาหลีเนี่ยมอสอ่ะเคยทำคลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปิ้งย่างเนาะปิ้งย่างโคเรียบาร์บีคิวเนี่ยคือเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะแต่ว่าคลิปหน้านะมอสจะพาทุกคนไปกินอาหารเกาหลีที่เป็นร้านดังนะในเมื่อเรามาอยู่ย่านเกาหลีแล้วเราจะไม่พลาดนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะมอสจะพาไปกินร้านอร่อยเป็นอะไรรอติดตามนะบ๊ายบายรับผิดชอบไงวะเนี่ยไม่น่าหมดสนับสนุนช่องมัสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดมัสลาวันวันหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยค่ะ